นับสนุนโดยหลินจือโกะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งช่องทางในการรับชมจาน PSI Big 4หมายเลข123จาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะและรับชมผ่านแอป PSI AAS Play to ID และ Lux TV ชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live Thai CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามหรือว่าปรึกษาได้นะคะ021026116ค่ะพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อเลยค่ะเรื่องของแชร์เช่าสมุนไพรสดเพื่อการเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะเมื่อกี้อาจารย์คุยอะไรทิ้งไว้นิดนึงนะคะช่วงเบรกที่แล้วก็คือวัฒนธรรมจีนเนี่ยแชร์เช่าเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตเขาเขารู้อยู่อย่างช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยคนจีนก็จะดูตามปฏิทินจันทรคติของเขาเขาก็จะรู้ว่าช่วงเนี้ยต้องเพิ่มอะไรต้องเสริมอะไรอะเนี่ยจะเป็นร้อนในนะธาตุน้ำจะเริ่มกระทบธาตุไฟเงี้ยเขาก็จะเริ่มอาหารการกินด้วยเห็นคนจีนอ่ะเขาเวลาเขาทานอาหารอาจารย์เขาจะมีอาหารประจำฤดูใช่แต่บ้านเรานี่คืออะไรก็ได้นะที่ฉันอยากทานฉันก็ทานแต่อย่างคนจีนที่อาจารย์เคยบอกหน้าหนาวทานอันนี้หน้าร้อนทานอันนี้เขาจะมีอาหารประจำฤดูของเขาอันนี้คือภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมจีนแสดงว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของอุตุถูกไหมคะครับก็ตะวันออกเนี่ยชาวตะวันออกทุกคนทุกประเทศเลยเกือบทุกชนชาติเนี่ยจะคิดถึงเรื่องพวกนี้เรื่องของไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับจักรวาลทั้งหมดแล้วก็จะรู้ว่ามันกระทบกับสุขภาพของเราด้วยเพราะช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะกินขนมนั้นอาหารชนิดนี้อะไรเงี้ยก็จะมีบอกเลยว่าพออาม่าหรือแม่พ่อแม่ต้มไอ้นี่เมื่อไหร่อ๋อปีฤดูนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็เหมือนกับอย่างบ้านเรากินอะไรนะแกงส้มดอกแครอันนี้ฤดูไหนคะไข้หัวลมเนี้ยจากหนาวเป็นร้อนนี่แหละจะหมดหนาวละจะเข้าร้อนจริงๆละสักมีนาเมษานะคะเขาก็จะมองว่าถ้าไม่กินเนี่ยก็จะเป็นไข้แดดได้ง่ายเป็นหวัดแดดหวัดอะไรเงี้ยซึ่งของฝรั่งก็ไม่สนใจไม่สนใจเลยเขาคิดว่าหวัดก็รักษาหวัดใช่ก็ทานยาแต่ว่าของจีนเนี่ยของจีนของอินเดียหรือของชาวตะวันออกเขาถือว่าป้องกันได้ไม่จำเป็นต้องเป็นก็อย่างบ้านเราหรือว่าทางฝั่งตะวันออกอย่างที่อาจารย์เคยพูดไปว่าทานอาหารให้เป็นยาถูกไหมคะคือเราไม่ได้แบบป่วยแล้วไปหายามาทานรักษานะเราทานอาหารให้เป็นยาอยู่แล้วคือป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองในตัวนอกจากอาหารก็จะมีเครื่องดื่มนี่ไงแชร์เช่านี่จะเป็นเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มประจำฤดูว่าฤดูนี้ต้องต้มไอ้นี่กินนะก็จะทำให้คือเขาเอาไปต้มเป็นน้ำแล้วดื่มแทนที่จะทานสดๆเหรอใช่ต้มเป็นน้ำก็อย่างเนี้ยอย่างช่วงนี้ก็จะหันมาใช้ปรับธาตุไฟครั้งนึงเนี่ยก็จะอันนี้อะไรคะอาจารย์สีดำคงจะเป็นจับเลี้ยงจับเลี้ยงร้อนในหรือว่าอะไรคะแก้ร้อนในคือส่วนใหญ่แชร์เช่าเนี่ยจะเน้นที่แก้ร้อนในไหมคะสังเกตอะไรที่มันดูเย็นๆแก้ฟกช้ำแก้ร้อนในใบบัวบกแบบนี้แล้วที่เราเห็นนี่คืออะไรคะสีเขียวๆยาวๆอันนี้บัวบกแต่สมัยก่อนแชร์เช่าอย่างเงี้ยอาแปะที่ขายอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีเฉพาะบัวบกก็จะมีอย่างอื่นด้วยเห็นไหมมีหลายอย่างจะมีใบหม่อนบ้างละจะมีไอ้สนหางสิงจะมีไอ้อังเต็กจะมีกล้วยหอมดิบมัดรวมๆกันขายแล้วก็ไปต้มอันนี้บัวบกอันเมื่อกี้โพติกิ้มไอ้ที่ใบยาวๆใช่ไหมใบที่หยักๆหยักๆมากกว่าบัวบกเนี่ยกล้วยหอมดิบนี่ก็จัดเป็นหนึ่งในสูตรของแชร์เช่าอันนี้กล้วยหอมปกติที่เราทานกล้วยหอมที่เรารอให้มันสุกก่อนแต่นี่แบบดิบนะไอ้นี่ดิบๆเลยก็มาหั่นเป็นแว่นๆต้มอะคะใส่ไปต้มกับพวกแชร์เช่าแล้วรสชาติมันจะออกไงคะจืดๆฝาดตัวนี้จะออกฝาดฝาดคือมันจะสมานอาการอักเสบภายในรวมไปถึงพวกกระเจี๊ยบเก๊กฮวยอะไรด้วยไหมคะอันนั้นเป็นแชร์เช่าไทยโอ้เพราะว่าเราเห็นไงคะเวลาเขาขายมันจะมีแบบชาเย็นโอเลี้ยงกระเจี๊ยบเก๊กฮวยเรียงกันอยู่นะคะจะมาคู่กันของจีนนี่จะมีเก๊กฮวยมีหล่อห้างกล้วยมีรากบัวน้ำแห้วพวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่ของคนจีนแถวเยาวราชซึ่งอยู่ในพวกนี้จะอยู่ในสูตรแชร์เช่าหมดเลยแชร์เช่าคนจีนเมื่อก่อนเขาก็จะมัดขายนะเขาก็จะมีใบบัวซีกหนึ่งมาห่อกับไอ้โพติกิ้มอังเต็กคือว่านกาบหอยแครงหรือว่านพระอาทิตย์ที่ด้านหนึ่งเขียวด้านหนึ่งแดงใต้ใบสีแดงแล้วก็จะมีสนหางสิงบ้างมีใบมอนบ้างมีเขาเรียกอะไรอ่ะเกสรบัวกรีบบัวหรืออาจจะเอาไหมข้าวโพดเปลือกหุ้มฝักข้าวโพดมามัดรวมกันเป็นมัดแล้วก็คนซื้อก็จะซื้อไปต้มใส่น้ำใส่น้ำ 3-4 ลิตรต้มพอใช้น้ำเดือดต้มสัก2 นาที 3 นาที
พอมันเดือดอีกครั้งนึงก็ช้อนยาออกแล้วก็เติมไอ้น้ำตาลใจแดงหรือน้ำตาลกวดให้ออกหวานจางๆแล้วก็ใช้ดื่มแทนน้ำในวันนั้นกันก็จะเป็นช่วงปรับธาตุให้ร่างกายมีการปรับตัวปรับธาตุไฟลงคืออันนี้คนสมัยก่อนเขาทานแบบนี้อาจารย์เขามีการปรับระหว่างเปลี่ยนฤดูกาลทำไมเด็กสมัยใหม่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคะเขาก็อยู่ของเขาได้แล้วเขาก็ไม่ได้มีการปรับเลยนะเขาเป็นอยู่นะเพียงแต่เราไม่สังเกตโรคภูมิแพ้มาเริ่มจากสิ่งนี้เนี่ยเริ่มจากว่าเด็กสมัยใหม่เป็นภูมิแพ้เยอะใช่สมดุลมันเสียแล้วไม่ได้ปรับกลับไงมันก็เลยค่อยๆเสียมากขึ้นเรื่อยๆจนมีอาการถาวร อันนั้นน่ากลัวกว่าแต่ถ้าสมัยก่อนคนจีนจะปรับเสมอก็เลยไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรนะแข็งแรงจะไม่มีการป่วยสะสมไงสมดุลมันไม่เสียสะสมอ่ะมันจะเสียตอนรอยต่อปุ๊บเขาก็ปรับกลับแต่ถ้าเป็นเด็กสมัยนี้ไม่รู้ใช่ไหมหรือฝรั่งไม่รู้เนี่ยฝรั่งก็จะเป็นโรคพวกนี้เยอะเหมือนกันที่พอร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วมันค่อยๆเสียสมดุลเพิ่มขึ้นสะสมเพิ่มขึ้นไม่ได้ดึงมาให้มันแบบสมดุลที่พอดีใช่ไหมคะมันเหมือนแบบเวลาเราใช้เครื่องตาช่างอ่ะคุณเมลสังเกตไหมตาช่างเวลาเราใช้นานๆก็มันก็จะยานใช่ไหมมันต้องแคลิเบตอ่ะมันต้องจูนใหม่ต้องจูนใหม่ต้องปรับใหม่ปรับสปริงมันใหม่ถ้าเราไม่ปรับเนี่ยมันก็จะบางทีมันจะอ่อนเพี้ยนไปเรื่อยๆอ่อนไปเรื่อยๆมันจะอ่อนใช่จะกลายเป็นค้าขายขาดทุนไปช่างเท่าไหร่ก็ไม่ถึงน้ำหนักสักทีใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นว่าตาช่างไม่เที่ยงตรงร่างกายก็เหมือนกันต้องมีการปรับในรอยต่อทุกครั้งตาช่างเวลาเราช่างของหนักๆทีเราต้องปรับทีใช่ไหมคือเราทำงานมา3เดือนละอากาศเปลี่ยนเราก็ควรจะปรับให้มันกลับมาสู่ภาวะเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่แล้วก็มีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวใหม่สมุนไพรพวกนี้เยอะที่เขาใช้กันเป็นสมุนไพรต้นเล็กๆที่หาง่ายๆพิษวิทยาต่ำความเป็นพิษต่ำส่วนใหญ่จะลดขมลดจืดลดเย็นมีกลิ่นหอมหน่อยๆเนี่ยกลิ่นอ่อนๆเขาก็เอามาใช้ผสมกันตัวยาหลักเลยเนี่ยก็จะเป็นลดขมเป็นหลักเราจะคุ้นเคยกับน้ำขมไอ้พวกแชร์เช่าเนี่ยในตลาดเยาวราชหรือบางรักก็จะมีร้านของคนจีนที่ขายน้ำวัวบกกับเก๊กฮวยแล้วก็ยาขมตั้งอยู่ผสมกันเหรอคะบางคนก็ผสมบางคนไม่ผสมก็แยกกินผมเห็นบางคนก็ไปถึงว่าเอาขมกับหวานปนกันจะได้ทานง่ายนะคะถามว่าผสมได้ไหมได้ใช่ไหมคะแช่ช่างมันมีมาเป็นพันปีได้ผสมได้แต่ไอ้ขมนี่มันเย็นจัดกว่าแล้วก็เด็กมักไม่ค่อยกินใช่ก็จะไปกินไอ้จับเลี้ยงแทนจับเลี้ยงก็จะหวานหวานหน่อยหรือว่าไปกินไอ้เก๊กฮวยแทนอันนี้อร่อยเลยค่ะชอบน้ำแห้วก็ถือว่าเป็นการปรับธาตุอย่างนึงทำให้ร่างกายเนี่ยธาตุดินทำงานดีขึ้นไอ้เนี่ยกุยก็คือไอ้รากบัวก็แก้อาการไอเจ็บคอส่วนใหญ่เวลาเราร้อนในหรือว่าธาตุไฟมันแปรไปเนี่ยเราจะมีอาการคือเจ็บคอปากแห้งกระหายน้ำแล้วก็บางคนเป็นมากเนี่ยตาแดงตาแฉะใช่ค่ะอะไรเงี้ยก็พวกเนี้ยเป็นอาการของร้อนในพวกแชร์เช่าก็จะปรับกลับมาเนี่ยก็เป็นวิถีคนจีนที่น่าสนใจเพราะแชร์เช่าแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติลึกซึ้งกว่านั้นแต่ว่าอาม่าเราเนี่ยไม่สนใจแค่ว่ามันแก้ร้อนในอย่างเดียวร้อนในก็หายน้ำเจ็บคอเป็นหลักเลยเป็นไข้บางทีก็เอามารักษาไข้ได้อาจารย์คะแชร์เช่าเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันขึ้นเองหรือว่าเราจะปลูกดีคะมันขึ้นเองโดยทั่วไปเป็นอันที่เราขึ้นแต่ต่อมาเขาก็เอามาปลูกไงเพื่อสะดวกในการเก็บสมมติว่าเราต้องออกไปตามหาอาจจะไกลหรือว่าอาจจะไม่มีในพื้นที่ที่บ้านเราทีนี้เราก็เลยนำมาปลูกซะเลยสะดวกให้สะดวกในการใช้เขาจะรู้นะว่าฤดูนี้ไอ้ต้นนี้ขึ้นดีใช่มันจะงามเพราะฉะนั้นคำว่าสมุนไพรสดเนี่ยเราไม่สามารถเอามาตากแห้งแล้วใช้ได้เหรอคะหรือว่าก็ได้ตากแห้งได้ได้เพียงแต่ว่าเขามองว่าในวิถีเขาเนี่ยเขาใช้สดได้เพราะมันหาง่ายเขาปลูกเองได้ใช้เองได้แล้วเขารู้ว่ากระมังนึงเนี่ยเขาพอกับแบ่งสองบ้านสามบ้านเนี่ยอย่างโพสิกิ้มผมจำได้เลยว่าอาม่าข้างบ้านเนี่ยเขาพอถึงฤดูนึงเนี่ยฤดูเปลี่ยนฤดูเนี่ยเขาก็จะมาเก็บเป็นกรรมถอนมาหมดเลยแล้วก็จะมาฟาดกับไอ้กะละมังเดิมเนี่ยนะผมเพิ่งมารู้ว่าที่เขาฟาดนี่คือเอาเม็ดมาลงใหม่ๆอ้าวเรานึกว่าเอาดินออกเปล่าเขาฟาดให้เม็ดมันตกลงใหม่ๆแล้วเขาก็เอาทั้งรากทั้งต้นเนี่ยนะไปล้างให้สะอาดแล้วก็มามัดๆใส่ไปถอนอ่างเต็กมา 4-5 ใบเอากล้วยหอมดิบมาลูกนึงหั่นๆใส่ไปต้มแล้วก็เอามากินกันนั้นทั้งครอบครัวแล้วก็พอพ้นจากหน้านั้นไปไอ้โพสิกิ้มก็จะค่อยๆงอกใหม่ขึ้นใหม่พอถึงรอบเปลี่ยนฤดูอีกทีนึงอีก3เดือนมันเต็มพอดีเลยแล้วแต่ละฤดูที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะอาจารย์มันต้องใช้ตัวแชร์เช่าที่ต่างกันออกไปไหมของจีนแชร์เช่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันโอ้แปลกมากเลยนะเพราะมันปรับธาตุไฟอ๋ออ้าวอย่างนี้สมมติว่าพอหมด
หนาวจะเข้าร้อนพอร้อนจะไปฝนอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าอุณหภูมิมันต่างกันนะคะอาจารย์มันไม่ได้แบบใช้คนละอันหรอทำไมมันจะเป็นสูตรเดิมบางครั้งก็คนละอันแต่โดยส่วนใหญ่โดยหลักใหญ่ก็ถือว่าธาตุไฟเป็นตัวที่ไวที่สุดแปรปรวนที่สุดของร่างกายโดยพอธาตุไฟแปรปุ๊บธาตุลมก็จะแปรตามก็จะเกิดอาการสวิงสวายอาการขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรตามมามันจะป่วยเริ่มจากธาตุไฟเพราะฉะนั้นเขาจับจุดตรงนี้ได้ก็จะใช้ยาที่มีฤทธิ์ขมเย็นไปปรับธาตุไฟไว้ก่อนนี่คือตัวหลักเป็นตัวหลักเลยก็ในศาสตร์แพทย์จีนในประเทศจีนเองเนี่ยก็จะมีสำนักที่มองว่าเป็นหมอที่ถนัดเรื่องธาตุไฟทุกอย่างเขาใช้ปรับธาตุไฟเป็นหลักเพื่อรักษาโรคเกือบทุกโรคเพราะเขามองว่าธาตุไฟเป็นตัวกระทบกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไม้อะไรของเขาทำไมธาตุไฟดูเป็นตัวร้ายอะคะอาจารย์ธาตุไฟคือชีวิตนะแพทย์แผนไทยถือว่าธาตุไฟเนี่ยคือพลังชีวิตของร่างกายคนจีนถือว่าธาตุไฟเนี่ยเป็นกำเนิดของชีชีคือพลังชีวิตที่มันลึกกว่าชีลงไปพลังประสาทแต่ว่าไอ้นี่ลึกลงไปกว่านั้นคือตัวควบคุมชีเลยก็คือธาตุไฟของเขาหมายถึงว่าในร่างกายของเราเนี่ยธาตุไฟคือตัวหลักเลยอะคะธาตุไฟเสื่อมเมื่อไหร่อ่อนแอภูมิต้านทานตกชีวิตไม่สดชื่นไม่มีไม่กระพี้กระเป๋าตาไม่เป็นประกายอย่างคนแก่เนี่ยตาจะขุ่นมัวเนี่ยก็คือธาตุไฟไม่พอเพราะฉะนั้นคนอายุมากขึ้นก็ต้องกินพวกอาหารรสเผ็ดร้อนละเสริมธาตุไฟพริกไทยเป็นหลักทั้งไฟทั้งลมแล้วก็กินอาหารส่วนใหญ่ก็จะอาหารรสขมเพื่อเปิดทางเดินของเลือดลมเลือดก็คือไฟคือเขาไม่ได้มาเป็นตัวร้ายในการทำลายระบบร่างกายเราหรอกแต่เขาดันเป็นตัวหลักหลักที่เราต้องคอยประคองเขาใช่ให้ได้อยู่ในสมดุลเดิมๆที่มีอยู่ใช่ไหมคะไม่ให้มันหลุดไปถ้าเขามากหรือน้อยไปนิดหน่อยเนี่ยร่างกายจะผิดปกติทันทีก็จึงต้องปรับที่ธาตุไฟนะครับแล้วถ้าเป็นธาตุอื่นเนี่ยคือไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าธาตุไฟใช่ไหมคะมันก็ให้ความสำคัญเพียงแต่ว่าตัวคลิกเปลี่ยนเนี่ยคือธาตุนี่แหละไฟแล้วกระทบลมลมแล้วกระทบน้ำน้ำจึงมากระทบดินดินก็คือร่างกายที่เราเห็นได้จับต้องได้เนี่ยถ้ากระทบธาตุดินเมื่อไหร่ก็ถือว่าระยะปลายของโรคละเช่นมะเร็งเนี่ยแสดงอาการที่ผิวหนังเราละกว่าจะออกมาทางผิวหนังทางกล้ามเนื้อจะเป็นก้อนไปเลยขึ้นมาเนี่ยมันฟักตัวอยู่เป็นปีตรงนั้นคือธาตุไฟแปรไปละเพียงแต่เราไม่รู้ธาตุไฟแปรตั้งแต่แรกใช่เราก็จะเริ่มรู้ว่าเริ่มมีอาการร้อนในนะเริ่มระบบขับถ่ายเริ่มผิดปกติเริ่มกระหายน้ำอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวพวกนั้นธาตุไฟแปรแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นเลยเหมือนก็รอจนมันถึงขั้นแสดงอาการหนักอาการระยะสุดท้ายที่ร่างกายของเราที่ธาตุดินธาตุดินแปรไปแล้วเนี่ยถือว่าหนักแล้วคืออันนี้คือขั้นเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะเวลาท้ายๆแล้วโคม่าแล้วก็เหมือนมะเร็งที่มันเป็นก้อนโตชัดเจนแตกแล้วค่ะเอาล่ะค่ะพักกันอีกครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายสดให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์สัญชัยได้นะคะ02 1026 1116ค่ะ